สูงและขอความเจริญสุขสวัสดีที่มีแต่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทแขกท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมในงานทักษิณาอุปัฏฐากภิกษุสงฆ์สมณเณรวัตรชัยเก่งรุ่งชัยซึ่งได้จากอาวาสสถานแห่งนี้จากโยมพ่อโยมแม่จากกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมไปจะไม่มีวันหมดคืนท่านพระสงฆ์นครลำปางขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ร่วมกับอสม.เพื่ออำนวยความสะดวกคอยตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับแขกท่านผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงานทุกท่านก็ขอให้ผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธสุริธรรมบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์นครลำปางกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโอติยัมปิมายัมพันเตติสะระเนนาสังปัญจศีลานิยาจังมาตติยัมปิมายัมพันเตติสะระเนนาสังปัญจศีลานิยาจังมานามาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสาที่7ที่พระศาสดาทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธลักษณ์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงขึ้นไปบนพระบรรดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดท่วนไกลมากให้กับเราเทวดาได้สดับรับฟังจนบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งหมดน้อมกราบนมัสการขอบพระคุณ
สิริสมุทรลำปางตอนที่4ขออนุญาตเรียนเชิญคุณนเรศอรุณศักดิ์นายกสมาคมศิษย์เก่าสิริสมุทรลำปางหรือปีอาจารย์ดังใหม่คนยังเรียนตอนที่5ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพันธิพาเทพปิงตานักวิชาการการเงินและบัญชีวิทยาสมุทรลำปางตอนที่6ขออนุญาตเรียนเชิญคุณอนุรักษ์วงเขียวนักจัดการทั่วไปงานธุรการวิทยาสมุทรลำปางตอนที่7ขออนุญาตเรียนเชิญคุณอรทัยพิชัยวงศ์นักจัดการทั่วไปงานวัดสอนศิลธรรมในโรงเรียนตอนที่8ขออนุญาตเรียนเชิญคุณธวัชคิดอ่านนักจัดการทั่วไปวิทยาลัยสมุทรลำปางตอนที่9รองนายกองค์กรนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ตอนที่11ขออนุญาตเรียนเชิญ11ตำแหน่งชัยเนตรสมาชิกสภานิสิตฝ่ายคฤหัสถ์วิทยาลัยสมุทรลำปางและตอนที่12ขออนุญาตเรียนเชิญจ่า11รัตพลณลำปางสมาชิกสภานิสิตฝ่ายคฤหัสถ์วิทยาลัยสมุทรลำปางได้เขียนทอดผ้าไตรบังสุกุลผ้าบังสุกุลหรือผ้าที่เปื้อนฝุ่นกองฝุ่นที่เราพระภิกษุพิจารณาจากกองศพกองขยะของสมัยพุทธกาลได้ถึงแก่มรณภาพจากวัดวาอารามจากหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องและครูบาอาจารย์พยายามมีวันครับซึ่งคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับก่อนที่สามเณรจะถึงแก่มรณภาพไป2วันนะครับก็ได้ไปปะไปพบกับสามเณรในอุริจาอยากจะเล่าเรียนศึกษาได้เอาความรู้ไปนะครับพัฒนาบ้านจองพระพุทธศาสนาในถิ่นกำเนิดนะครับวันนี้สามเณรได้จำจากไปด้วยความรักความอะไรของคุณพ่อคุณแม่คณะผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะสมภารเจ้าวาดนะครับท่านพระครูนะครับสังฆราชสุพรรณัตวิวัฒโนเจ้าวาดวัดท่าขัวตลอดถึงเปื้อนนะครับสังฆมิตรเดถึงเสียสุดเสียสมณเณรไปนะครับสำหรับเราไปขออนุญาตสุมาคุตาลูกาวิตาตามลำดับต่อไปครับสาธุสาธุสาธุอาหังวันตาเมสัมปันโตตานังสัมปันโตสังฆมะธัมเมพันเตสาธุสาธุโอกาสาคาเดสัมปะยังเครื่องควรตั้งหลายหลากรานาอันสัทธาบุคคลตั้งหลายทั้งสมณะสถานได้เต็มแต่งหามมาตั้งเพื่อจะได้น้อมลำดับต่อไปกันที่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.ณรงค์ปัดแก้วผู้อำนวยการสำนักขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กิศลาสว่างวงศ์อาจารย์บรรยายพิเศษวิทยาลัยสมุทรลำปางที่3ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดร.อนุกูลสิริพันธ์อาจารย์บรรยายพิเศษวิทยาลัยสมุทรลำปางเป็นปราชญ์ล้านนาอีกท่านหนึ่งฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำปางเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางเป็นคนที่เป็นดาวบ้านท่าหัวแห่งนี้ด้วยนะ
งสัพพะธัมมังทุกขเวนัสสะสุ